แล้วในสิ่งที่ลีบ้าฟาวเดชั่นหรือลีบ้าแอสโซเชชั่นมันทำมันคืออะไรจริงสเตเบิลคอยน์เนี่ยมันมีมานานมากแล้วนะครับจริงจริงมีตั้งแต่ปี2014นะครับไล่มาเรื่อยเลยนะครับและถูกกฎหมายนะและถูกกฎหมายด้วยแต่ว่าสิ่งที่ทำอันเนี้ยจริงๆอ่ะมันทำเป็นหย่อมๆมันทำในลักษณะของฟินเทคนะครับว่ามีคนทำมีคนสนใจมันน่าจะเวิร์กนะเราลองทดลองทำแล้วก็ตั้งเป็นอินิเชทีฟขึ้นมาตามที่เห็นที่ใช้กันฮิตที่สุดก็คือเวลาเทรดดิ้งในคริปโตเอ็กซ์เชนจ์นะครับเขาไว้เทรดว่าใครซื้อใครขายอะไรเพราะตัวเอ็นเตอร์เนี่ยมันสามารถเทรดกลับได้เลยว่าเหรียญไหนใครซื้อเมื่อไหร่เวลาเท่าไหร่มันทรานสพาเรนต์กว่าที่เราใช้บัญชีเขาอีกเป็นสำคัญอันนี้มาดูว่าเราคริปโตไอ้ตัวสเตเบิลคอยน์เนี่ยมันมีแบบไหนบ้างครับมันมีแบบที่เป็นร้านเนี่ยเป็น traditional collateral หมายความว่าเราเพ็กเขาที่เขาใช้คำว่าเพ็กด้วยอะไรหรือแบ็กด้วยอะไรมันก็แบ็กได้ทั้งเป็นทองก็ได้นะครับเฟียสก็คือพวกเคอร์เรนซีประเภทต่างๆหรือมิกซ์บาสเก็ตนะครับแล้วก็มีแบบที่แบ็กด้วยคริปโตครับตัวเปอร์เซ็นต์ตัวนี้มันจะเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนเคสนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงถ้าดูแวลูแล้วอะพอเช่นที่ใหญ่ที่สุดคือตัวนี้นะครับก็คือตัวที่แบ็กด้วยทรานดิชันนอลคาร์ดทารอนนะครับอีกสัตว์หนึ่งเขาเรียกกันว่าออฟเชนแอสเซทแบ็กมันก็คือพวกที่ไม่ได้ลิงก์ไปแต่ถ้าเป็นพวกอย่างนี้เป็นออนเชนแอสเซทแบ็กหรือว่าลิงก์มาเทสกลับได้เลยว่ามันแบ็กที่เบอร์อะไรแต่เนี้ยมันบอกไม่ได้นะครับแล้วลีบ้าอยู่ไหนลีบ้าอยู่ที่ครับลีบ้าจะเป็นตัวที่แบ็กด้วยสกุลเงินบวกกับกอลเฟอร์เมนบอร์ดอันนี้แปลตามไวท์เปเปอร์ของเขาครับต้องบอกก่อนว่าจนวันนี้ไวท์เปเปอร์ยังคงเป็นไวท์เปเปอร์อยู่แล้วก็ไม่มีข่าวอะไรอีกนับจากนั้นเราเป็นเรื่องของ speculate ตลอดนะครับนี้ถ้าดูอย่างที่บอก off-chain asset back ก็คือไอ้ตัว back ด้วย asset เนี่ยจะมี proportion ที่สูงสุดแต่ตัวนี้ที่ต้องดูให้ดีคือว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าพูดถึง local ไทยบาทเองเนี่ยจริงๆเราควรจะมีนะอันนี้พูดแบบนักการเงินพูดนะครับจริงมันจะช่วยอะไรได้เยอะซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อไปว่าเรามาช่วยยังไงมาแล้ววันที่ Libra นะครับเข้าเมนคอร์สนะครับก็